แนวทางนโยบายของรัฐบาลนิวซีแลนด์ครับเขามีการคิดพิจารณาแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งๆนั้นเข้าไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ก็เลยมีการกำหนดนโยบายออกมาชุดใหญ่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากครับคุณสจ๊วตแนชครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคของนิวซีแลนด์ท่านก็ออกมาเปิดเผยเลยนะครับบอกว่ารัฐบาลนั้นเตรียมจะทำวีซ่ารูปแบบใหม่สำหรับนักทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายถิ่นฐานโดยวีซ่าแบบใหม่นี้ก็จะสามารถดึงดูดนักทุนมากประสบการณ์และกลุ่มนักทุนที่มีความมั่งคั่งสูงครับวีซ่ารูปแบบใหม่นี้เรียกว่า Active Investor Plus ที่จะมาแทนวีซ่าแบบเก่านะครับแล้วก็กำหนดให้ผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานนั้นต้องลงทุนในธุรกิจของนิวซีแลนด์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนั้นก็ระบุเพิ่มเติมท่านบอกว่าวีซ่าแบบเก่าสามารถดึงดูดผู้อพยพย้ายถิ่นนะครับให้เข้ามาลงทุนทั้งในหุ้นและพันธบัตรได้มากกว่าที่จะลงทุนในบริษัทในนิวซีแลนด์โดยตรงครับแต่ว่ารัฐบาลต้องการอยากจะกระตุ้นการลงทุนโดยอยากจะให้เข้าไปลงทุนในนิวซีแลนด์นั่นก็เลยจะนำไปสู่เรื่องของการจ้างงานที่ใช้ทักษะสูงและทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตมากกว่าการลงทุนแบบเน้นผลระยะยาวนั่นเองนะครับส่วนเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการออกวีซ่าแบบใหม่ประกอบไปด้วยการลงทุนขั้นต่ำ5ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับหรือคิดเป็นเงินบาทก็เกือบ100ล้านบาทแล้วก็สามารถลงทุนในหุ้นจดทะเบียนได้เพียงร้อยละ50ครับโดยวีซ่าประเภทใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ